ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 4827772พิมพ์ซีนวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาประสายอยู่นะครับโทรเข้ามาพูดคุยพวกเราได้ไล่คำถามใน Facebook นิดนึงครับผมเพื่อนรออยู่มีคนนี้ทางพี่หมอเลย S280140มีอาการเครื่องสะอึกครับเปลี่ยนสายหัวเทียนและหัวเทียนและชุดคอยไปแล้วยังไม่หายต้องไปเช็คจุดไหนต่อสะอึกสะอึกมันโหเปลี่ยนไปทั้งสายหัวเทียนทั้งคอยเครื่องสะอึกเปลี่ยนสายหัวเทียนหัวเทียนแล้วคอยเอาว่าระบบไฟทั้งหมดแล้วยังไม่หมดยังเหลือสายไฟไฟหัวฉีดที่ชอบมีปัญหากับรุ่นนี้140ใช่ไหม140สายไฟหัวฉีดไฟหัวฉีดกรอบแตกแล้วนะฮะสายชนกันเวลาดึงปลั๊กสายคอยออกแล้วสายไฟจะกรอบแตกแล้วก็ชนกันมันติดกันทั้งพวงใช่ไหมใช่ครับดึงไม่ดีแล้วสายแพ้เลยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของหัวฉีดครับหัวฉีดเป็นหัวฉีดไฟฟ้านะครับอาจจะมีการจ่ายน้ำมันไม่สม่ำเสมออายุเยอะแล้วด้วยแล้วก็ไอ้สายไฟก็เป็นสายไฟที่ต่อเนื่องคือเป็นชุดเดียวกับตัวสายไฟคอยจุลระเบิดครับนั่นแหละตรงนี้สายไฟหัวฉีดสายไฟคอยมาชุดเดียวกันหมดเลยกรอบแตกอีกเหมือนกันหรือเปล่าโอ้นะฮะก็ต้องไปดูสรุปก็ต้องไปดู1สายไฟครับนะสายไฟในระบบของเครื่องยนต์ครับนะครับสายไฟหัวฉีดอันที่2ก็คือพวกหัวฉีดนะฮะตรงแค่ตรงนี้เองนะครับประมาณนี้แค่นี้ฮะถ้าไม่หายก็เอารถมาขายผมนี่ก็เปลี่ยนเกือบหมดแล้วนะครับใช่มาครับสายใช่มั้ยรับสายคุณใหม่นะครับสวัสดีครับคุณใหม่สวัสดีครับคุณใหม่ครับสวัสดีครับจะรบกวนสอบถามนิดนึงครับครับพอดีส่งเมสเสจมาหลายวันแล้วคือผมจะตัดสินใจตัว Ford EcoBoost ของ U3 อ่ะครับกับตัว E-Coupe อ่ะครับไอ้ตัว C-Coupe 250นะครับครับ C-Coupe 250 C-Coupe 250 C-Coupe ครับกับตัว Ford Mustang EcoBoost 2.3 อ่ะครับอ๋อ Ford Mustang 2.3 EcoBoost นะฮะ 2.3 ว่าจะเล่นอะไรดีเหรอเมื่อวานจริงๆพี่บอสผมว่าตอบไปแล้วนะอันเนี้ยแต่เมื่อวานถามมาถึงเฉพาะ Mustang เครื่อง EcoBoost เราก็บอกว่าถ้าจะเล่นทั้งทีน่าผมว่าถ้าเล่นเครื่องใหญ่น่าจะเหมาะกว่าคือตอนนี้ราคายูสมันเหลือแค่3ล้านนิดๆเองอ่ะ3ล้าน1อะไรเงี้ยครับใช่แต่ราคามันถูกกว่ากันเยอะตอนนี้เรากำลังจะถามว่าถ้า Mustang กับ Benz C250 ใช่มั้ยเล่นอะไรดีงั้นผมถามกลับก่อนพี่จะเอาอะไรจากรถคันนี้คือผมอยากรอเฉยๆแล้วก็อยากให้5ปีมันค่าเสื่อมครับเลโชค่าเสื่อมมันไม่หายไปเยอะอะฮะโอ้ยแล้วเซย์อย่างเช่นสมมติสตาร์ท3ล้าน SX เท่ากันเนี้ยอีก5ปีมันควรจะเหลือไม่ต่างกันมากสักเท่าไหร่เงี้ยครับบอกเลยว่า2คันนี้ต่างกันมากอีก5ปีอะต่างมากเลยมากครับเบนซ์เนี่ยไม่ตกแน่นอนครับ C เนี่ยเจ็บน้อยแต่ Mustang ถ้าทางจะเจ็บหนักเราชอบของแปลกใช่เราชอบของแปลกเพราะมันหนึ่งเลยไม่ใช่รถตลาดครับไม่ใช่รถตลาดนะครับสองก็คือเป็นรถแฟชั่นคนมีตังค์ซื้อมาขับเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าจะบอกว่าถ้าไม่มีคำเนี้ยผมอาจจะช่างใจว่าไอ้ขับอะไรดีมันเพราะมันก็หล่อมันเท่ทั้งคู่ครับแต่ถ้าบอกว่าแต่หล่อกว่าถ้าเอาถามว่าหล่อว่าไอ้มัสแตงมันหล่อมัสแตงมันหล่อกว่ามันหล่อกว่าอยู่แล้วแหละได้ขับเพราะว่าก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็บอกขับเบนซ์นี่ก็ดูภูมิฐานเพราะว่าขับไปต่างจังหวัดคนไม่รู้จักมัสแตงรถอะไรไม่รู้จักครับถ้าขับเบนซ์นี่ยังไงคือเบนซ์นะครับผมอายุ33ครับผมขับจากรามินทาไปเซ็นทรัลเวิร์ครับอ๋องั้นแวะมาที่สเปซชาแนลด้วยวิ่งเรียบด่วนมาได้รถแล้วนะผมว่านะถ้าเกิดมองว่าอีก5ปีนะผมเชียร์ให้ขับ C250 4คูปใช่มั้ย4คูปครับ4คูปขับมันด้วยขับสนุกด้วยแล้วก็ดูภูมิฐานด้วยแล้วก็ไม่เจ็บตัวครับพี่หมอว่าไงถ้าต้องเลือก2คันนี้ไม่ก็การจำหน่ายออกใช่ไหม5ปีนี่หรือว่าคิดว่าเป็นรถที่คือผมมองว่า5ปีมันควรถึงเวลาเปลี่ยนรถอะไรเงี้ยครับปีเปลี่ยน5ปีราคามันโอ้โหตัวเบนซ์มันยังไงมันก็ขายง่ายแต่ว่าถ้าเป็นตัวมัสแตงมันต้องคนใจรักนะใช่นะฮะมันก็จะเป็นกลุ่มๆนึงเหมือนกับพวกกลุ่มที่ชอบของแปลกอ่ะใ
นะฮะแล้วก็คือตอนนี้ Mustang Use มันเหลือวอร์แรนตีน่าจะหมดแล้วฮะแต่ถ้าเป็นเบนซ์เนี่ยถ้าซื้อ3ล้าน XX เข้ากันเนี่ยเหลืออีก2ปีหรือปีกว่าอย่างเงี้ยถูกใช่ครับนี่ก็เรื่องจริงด้วยแล้วถามกลับไปอีกนิดนึงถ้าสมมุติไม่ได้แช่งนะฮะถ้ามีอุบัติเหตุขึ้นมาท่านทำใจได้แบบว่าต้องรอหน้ามืดนะฮะไม่รู้จะเข้านี่ไงคือหน้ามีตังค์อย่างเดียวก็ยังมีตังค์ก็ยังหน้ามืดไม่ใช่ไม่มีตังค์นะมีตังค์คือมีตังค์ก็ทำอะไรไม่ได้ต้องรอไม่ได้อะไรรอเบิกรอสั่งผมว่าข้อสำคัญไม่ได้ใช้รถตรงนี้เดี๋ยวคนที่เราไปรับไปส่งประจำอยู่อ้าวรถไปไหนอ่ะซีคูปเนี่ยนะอะไรเยอะครับรถตลาดแล้วเอามาถ้าอยากไปให้มันดูไม่เหมือนใครก็โดนล้อสักชุดนึงอ่ะพอแล้วหล่อแล้วต้องหน่อยเลยนะฮะแล้วต้องหน่อยนะถ้าเอาแบบอยากแปลกนิดนึงก็ขับสนุกด้วยแล้วแรงแบบหายห่วงเลยครับมันผมว่าซีคูปผมชอบซีคูปมากกว่าคือผมพยายามจะส่งเมสเซจมาถามหลายวันมากพยายามจะโทรหาวันนี้คือยังไม่ได้ decision แล้วว่าจะไปอะไรดีฮะคือถ้าทีมบอกว่าซีคูปน่าจะเวิร์กกว่าก็น่าซีคูปน่าจะเวิร์กกว่าโอ้รถมีวารันตีด้วยมีวารันตี1 2ราคาไม่ตกอ่ะครับให้พี่เอ็กช่วยอีกเสียงนึงอ่ะมี2คันนี้ให้ซื้ออะไรพี่เอ็กก็คือถ้ามองเรื่องระยะยาวแล้วก็มองเรื่องการขายด้วยนะไปต่อเนี่ยยังไงก็เบนซ์ยังไงก็ยังก็ไปดีกว่าแต่ว่าตัวที่Mustang เนี่ยมันก็จะได้ความแปลกได้ความไม่ซ้ำใครเวลาที่เราจอดรถนะฮะเวลาที่เราไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าคนรู้มันก็รออ่ะเอ้ยมันโอเคในจอดที่จอดซุปเปอร์คาร์ใช่มันโอเคกว่าแล้วมันเป็นชั้นคลาสรถที่ใหญ่ที่สูงกว่า4ถ้าว่ากันตามคลาสรถแล้วนะฮะมันสูงกว่ามันเทียบได้กับ E บวกเลยแล้วกันนะครับ E เป็น E คูปบวกเลยนะครับแต่ว่าพอมองแง่ของการขายแล้วเนี่ยมันก็ต้องแลกกันแต่เรื่องความแรงเนี่ยครับผมว่า 2.3 EcoBoost เนี่ยแรงกว่าตัวเบนซ์ที่เป็นคูปปกตินะครับไม่ใช่4.3นะครับนะฮะผมขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงได้ไหมฮะคือผมเทียบเรโชจากตัว C Coupe เดิมฮะ15ปีเนี่ยตัวเดิม C180เดิมมันหายไปประมาณ1.7-1.8 ไอตัว4250เนี่ยมันจะหายไป1.7-1.8เหมือนเดิมไหมฮะมันหายไป 4-5 ปีคงไอหายมันขึ้นอยู่กับสถานทั้งเศรษฐกิจในช่วงนั้นหลายอย่างแต่ว่าเราประเมินคร่าวๆนะคือถ้ามองว่าเบนซ์ไอ้ E ตัวเก่าเนี่ยมันยังร่วงขนาดนี้ตัวใหม่มันจะร่วงมันตอบไม่ได้มันขึ้นอยู่กับเค้าเรียกอะไรฟีดแบคการตอบรับไอ้ C ตัวนี้ถ้าเกิดมันได้รับความนิยมมากราคามันก็ไม่ร่วงถูกมั้ยก็มีคนรอมือ2เยอะแต่ Mustang เนี่ยมันเป็นรถที่มันอยู่ในวงอ่ะคือมันเจ็บแน่นอนขายมือ2เนี่ยเชื่อผมมันเจ็บกว่าเยอะเชื่อผมเนี่ย Mustang เนี่ยคือมันหล่อใช่ขายเยอะกว่าใช่แต่ถ้าเกิดถ้าคุณเมื่อกี้คุณบอกว่าซื้อมาแล้วใช้ยาวๆแล้วผมให้ขับMustang ครับMustangเลยเออแล้วแบบหรือว่าบอกว่าซื้อมาไม่สนจะขาดทุนไม่เป็นไรอยากเอารถหล่อๆขับMustangเลยหล่อกว่า C Coupe แน่นอนแต่ถ้าห่วงเรื่องหล่อไม่สุดอะครับพี่บอมอยากห้าปีแล้วก็เคลว่าสักทีนึงอะไรเงี้ยก็มันก็หล่อได้5ปีไงแต่ว่าเวลาขายก็เจ็บแค่นั้นเองแล้วก็ไปหาคันใหม่น่าเจ็บกว่า C Coupe นะครับพี่แน่เยอะเลยฮะเจ็บกว่าเยอะไม่ใช่เจ็บกว่าธรรมดาคุณดูราคาตอนนี้เนี่ยจากรถใหม่3.39หรือใช่ไหมตอนนี้เกรย์3.59ฮะแต่ว่ายุทธหายไป8เดือนเนี่ยเหลือ3ล้านมีอ่ะก็ดูเลย8เดือนหายไปขนาดเหลือ3ล้านหายไป8-9แสนแล้วอ่ะใช่ครับแล้วถ้า5ปีมันจะเหลือเท่าไหร่ถ้า5ปีนี่ออกเฟลิปมาอีกนี่เออหรือถ้ามันมีเออมันมีตัวอะไรมาอีกมีตัวเชฟมาอีกนี่เหมือนพวกที่โดนคาร์มาโลก่อนหน้าเนี่ยครับที่โอ้โหท่านมาอยู่ดีๆคาร์มาโลปรับราคาลงมาเพื่อนผมก็โดนนะคาร์มาโลโอ้โหอยากได้มานานแล้วรถได้ฝันพร้อมปรับราคาลงมารีบไปซื้อเลยซื้อเสร็จปุ๊บปั๊บไมล์เชนจบเลยตกรุ่นเลยมันตึกเลยต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับต้องเผื่อไว้ด้วยนะอันนี้ท่านตัดสินใจเองตัดสินใจเองเราไม่ได้เลือกให้เราเป็นแนวทางให้เฉยเราแค่วิเคราะห์แค่เป็นแนวทางให้สุดท้ายเอาที่เราชอบเพราะถ้าเราซื้อรถที่ไม่ชอบเราก็ไม่อยากขับแล้วเราก็ไม่มีความสุขต้องเลือกคือผมรู้สึกว่าไอ้ฟอร์ดนี่มันเวลามันจอดมันน่าจะหล่อกว่าหน่อยนึงแต่ว่าลองเทอมแล้วเบนซ์น่าจะคุ้มกว่าถูกถ้ามองอนาคตผมเชื่อเบนซ์อย่างนี้แล้วกันครับขอบคุณมากครับก็มองเรื่องของใช้รถแล้วเป็นธุรกิจนะได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ครับเมื่อกี้บอกว่าอายุ30กว่า33เนี่ยคือ33ประสบความสำเร็จแล้วก็อยากมีรถหรูๆครับแต่ว่ารถคันที่เราขับมันไม่รู้แล้วผมคิดอย่างนี้มันต้องเป็นซื้อมาคันหนึ่งเอาไว้ใช้
แล้วมันเป็นสินทรัพย์ของเราที่มันจะก้าวต่อใส่ต่อไปไปต่อ5ปีแล้วไปต่อไอ้เจ็บไม่เยอะเอาคันนี้ไปดาวได้ครับสมมติขับ C ฮะเอ้ยพอมีตังค์อีก 3-4 ปีเอาไปขยับเป็น E อะไรก็ว่าไปให้มันเหนือคลาสรถเหนือขึ้นน่ะแต่ Mustang เนี่ยมันโดดไปเลยทีเดียวแต่ปุ๊บพอเวลาขายมันใช่มันจะเหลือเท่าไหร่มันจะซื้อ Everest ได้เปล่าตอนนั้นผมไม่แน่ใจขา5ปีง่ายในยุคนั้นขายได้ต้องบนนั่นน่ะดิแก้บนน่ะได้เอามาคันนี้บ้างดีกว่าอีกคู่ครับอีกคู่4 43เอออันนี้สูสีหน่อยอันนี้ก็4 43คูปถ้าไปเจอกับบ็อกเซอร์พอร์เช่ว่าไงฮะก็ต้องเป็นมือ2นะฮะรถใหม่ก็เทียบกับมือ2ใช่ไหมครับถ้างบใกล้ๆกันนะครับเลือกอะไรดีครับคือถ้าความแรงเล้าใจนะผมว่าผมถึงแม้จะเป็น C Coupe แล้วก็เป็น C ถึงแม้จะเป็น C Coupe แต่พอมาเป็น C 43 AMG ปุ๊บเนี่ยความแรงเนี่ยผมว่ามันขับสนุกกว่า Boxster นะครับเรื่องของพละกำลังนะมันกว่านะครับแต่ว่า Boxster มันคือได้ความเป็น Porsche นะฮะพี่หมอเลือกอ่ะสักคันนึงแล้วเราซื้อผมจริงผมทำเบนซ์แล้วพอเลือกทำเบนซ์อยู่แล้วผมไม่เลือกเบนซ์หรอกเพราะว่าผมมีอยู่แล้วผมเลือกพอร์ชคุณโจอี้คุณโจอี้คาเคซี่บอกว่ามัสแตงก็อย่าขายสิถือไว้อนาคตมีใช่คุณโจอี้กี่ปีมีก็คือไม่ถ้ามันพวกมัสแตงเก่าๆอ่ะใช่เก็บไว้มีอนาคตราคาแพงอันนี้ก็อีก60ปีไงนี่มันต้องถือไว้ถึงโอ้โหรุ่นหลานเลยนะไม่ใช่รุ่นลูกฮะไม่ใช่รุ่นลูกหรอกถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นธุรกิจหมดแล้วใช่รถนะฮะมันกลายเป็นเรียกว่า3ปี5ปีออกมาแล้วออกใหม่แต่นี่มันไม่ใช่ว่าเป็นคลาสสิกคาไปโอ้โหง่ายๆแล้วนะก็รอกว่ามัสแตงโฉมนี้มันจะเป็นอเมริกันมัสเซอร์ก็อีกกี่ปีอ่ะเท่าไหร่นะในที่เป็นรถคลาสสิกก็ต้องก็ตอนนี้ก็ปี40หรือ50ปี6กว่าที่แพงๆอ่ะอย่างงี้ดีกว่ามัสแตงพวกปียุค6กว่าที่เขาเล่นกันใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ปีอะไรคิดดูก็เก็บขนาดนั้นแล้วเสียแพงอยู่ตัวไม่อยู่แล้วตอนนั้นน่ะของลูกของหลานแล้วยังเปิดสายอยู่นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับทาง025309496-98แล้วรวมทั้งใน Facebook Live ด้วยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับบนหน้าจอครับโฟกัสซาซีซีปี2012ครับน่าใช้ไหมครับเป็นไงพี่หมอโฟกัสซาซีซี2012ตอนนี้รถที่จริงเป็นรถที่ดีรถมันเจ๋งนะเป็นรถที่ดีมากๆเลยนะในประเทศเยอรมันเนี่ยเขาเป็นรถอันดับหนึ่งที่ขายดีอันดับหนึ่งนะฮะของประเทศเยอรมันเลยขายรองลงมาก็คือเป็น Audi นะครับ Mercedes-Benz เนี่ยอันดับ3BMW อันดับ4นะแต่มาบ้านเราทำไมเบนซ์อย่างเดียวทำไมถึงกลัวพัสดุมากเลยก็กลัวเวลาซ่อมไงแค่นี้ผมไม่ได้กลัวอะไรพัสดุขับดีแต่ว่าราคาลองไปดูราคามือสองไงมันตกแบบใจหายแล้วเจ้าของแบบเจ้าของทำใจไม่ได้เลยนะทุกวันนี้พัสดุนี่จะให้ตัว12ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ในท้องตลาดปัญหาคือเรื่องของการบริการศูนย์บริการการบริการหลังการขายอะไรมันทั้งนั้นซ่อมต่างจังหวัดซ่อมศูนย์ก็โอ้โหแพงหูฉี่ต่างจังหวัดก็แต่ยุคใหม่นี่ยุคใหม่ของ Audi Folk เขาจะเป็นยังไงก็Audi เองเนี่ยก็คือจะแยกเป็นบริษัทแล้วเป็นเยอรมันออโต้เขาแยก Audi ไปแล้วแต่ว่า Folk นี่ก็ยังอยู่ในเครือของอายุธกิจอยู่เหมือนเดิมนะครับมันไม่มีอะไรเปลี่ยนไหมฮะเพราะนั้นถ้าจะทำยังไงถ้าซื้อพัสดุ22มาใช้ถ้าเป็นพัสดุตัว CC 12เนี่ยคือพื้นฐานเครื่องยนต์เทคโนโลยีเครื่องยนต์เกียร์เนี่ยมันคือใช้ร่วมกับ Fox Golf GTI พวกซีลาโคอยู่แล้วนะครับพวกเนี้ยโอเคช่วงล่างเนี่ยมันพื้นฐานมันรองรับได้เพียงแต่ว่าความนิยมในตลาดหน้าตรงหน้าตามก็มีรถจำนวนไม่เยอะครับครับนะครับแต่ว่าเรื่องของสมรรถนะต้องบอกว่ามันค่อนข้างโอเคมากๆนะฮะราคาตอนนี้ก็น่าจะต่ำล้านแล้วครับนะฮะแต่รถมีไม่เยอะแน่นอนมันราคาถึงน่าซื้อไงใช่ตรงนี้ใช่ไหมตอนนั้นจำได้ที่เอามาลองคือตัวซีโรโคกับพัสสะใช่ไหมพี่เอ็กซ์ตอนนั้นตอนที่เอารถมาขับมันมากนะเป็นรถสะใจมากเป็นรถดูหน้าตาแบบซีดานธรรมดาแต่ว่าโอ้โหมันเครื่องยนต์ขับมันมากเป็นซีดานสไตล์คูปนะฮะก็กระจกอะไรมันจะดูรถเป็นสไตล์คูปนะฮะครับแต่ว่าเวลาขายออกก็แต่ว่าเลือกอู่ซ่อมเลือกอะไรเขาถามว่าน่าใช้ไหมถามว่ารถมันน่าใช้แต่ว่าซ่อมใหม่หรือเปล่าถามกลับอย่างเงี้ยนะประมาณนี้แล้วกันงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมากับรายการสปีดทอล์คครับ